ผู้ชมเองนะครับสุดท้ายของการแข่งขันมาแล้วครับเดินทางมาถึงคู่เอกนำรายการช่วงที่2ก็เป็นมวยเด็กครับร้อยปอนด์ร้อนวิชานะครับระหว่างทันเทพตอลามิตากับเพชรมังกรช .5 พยัคฆ์ถือว่าต่อยกันได้สนุกมากๆนะครับสำหรับคู่เอกนะฮะของช่วงที่2นะครับถือว่าสนุกจริงๆนะครับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศหลังเกมกันนะครับโอ้โหไม่ให้โอ้น่าเสียดายจริงๆนะสำหรับเจ้าเพชรบังกันนะช.5พยัคฆ์ถือว่ามาเล่นเกมสุดๆแล้วนะในยกสุดท้ายแล้วก็เตะขาเจ้าทันเทพมีอาการด้วยนะโอ้โหในยกสุดท้ายถือว่าไม่ผ่านวันนี้ถือว่าน่าเสียดายจริงๆนะสำหรับทันเทพนะครับเก่งทั้งคู่ครับยอมรับว่าเก่งทั้งคู่ครับคู่นี้นะเป็นเหมือนกันเป็นไงบ้างวันนี้น้องชายเต็มที่แล้วฮะได้นับมือมือมือก็ไม่ได้กลับแค่นั้นใหญ่กว่านั้นแหละไม่อย่างนั้นแพ้ไม่ได้ต่อยดีมากๆนะฮะต้องบอกว่าต่อยดีจริงๆนะแรงกู้ดูดันนะครับผมคิดว่าเป็นเหมือนกันคิดว่าเรานี่ทำดียกไหนน้องชายวันนี้ยก3ยก4ยก5ก็ทำเดินทำทุกยกเลยนะโดนโดนขาก็มีสะดุ้งมีอาการอ่ะนะโดนหน้าก็มีเป็นไงคาใจไหมวันนี้คาใจได้เจอสักไฟนะครับผมเจอเป็นว่าเราพลังเคสได้เจ้าสิงห์ดำไม่สำเร็จเลยเจ้าเพชรเหมือนกันแดงเขาสายแล้วโชว์5พยัคฆ์ครับวันนี้ก็สู้กันแบบดุเดือดเหลือเกินครับเป็นไงถ้าสมมติว่าอยากแก้มืออีกสักครั้งนี่น้ำหนักไหนดีน้องก็น้ำหนักประมาณ43 43วันนี้42ใช่ไหมครับ42รู้ไหมว่าเขานี่โดนเตะขาเขามีอาการเรารู้ไหมรู้พยักเตะแล้วนะยก5โอ้โหน่าจะลาลงเหมือนกันนะฝ่ายแดงครับผมแพ้รอบยก5เขายกเลยเขาได้อะไรหาเอ้ยฝากอะไรถึง FC นะครับฝาก FC ทุกคนเพื่อนแก้ต่อไปพูดถึงก็น่าจะให้มันผ่านนะเจ้าเพชรเมืองกันเพราะว่าเดินทั้ง 3-4 ยกนะนี่ก็บรรยากาศหลังเกมก็ทีมงานเจ้าเพชรเมืองกันก็ถือว่าโอ้ไม่พอใจเรื่องการตัดสินนะเพราะว่าโอ้เลิกอะไรไปให้แกไอ้เจ็บแม่คุณเนี่ยคุณเหมือนคุณเพ่งไหนฐานเนี่ยแล้วจะไม่ทำที่สุดได้เราเอาเราเอาพวกนี้ไปฝึกงานเจ็บแม่ไม่ชกแล้วต้องทำเหี้ยอะไรก็น่าเสียดายแทนเพชรเมืองกันจริงๆนะครับถือว่าวันนี้นี่โอ้เดินเตะขาต่อยมัดเตะขาต่อยมัดถือว่าเขาทะเลาะอะไรกันปะอ๋อเขาจ่ายก็น่าจะให้เงินฉีดนะเจ้าทันเทพตอลามินทานะถือว่านี่บรรยากาศหลังเกมก็ถือว่าโอ้โหเก่งทั้งคู่ต้องยอมรับแอดมินต้องยอมรับว่าเก่งทั้งคู่แอดมินก็นี่นะบรรยากาศโอ้เหลือเชื่อถือว่าเก่งจริงๆนะสำหรับคู่นี้นะอาจจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วนะสำหรับคู่นี้นะคนที่เดินไม่ไหวนะสำหรับเจ้าทันเทพถือว่าแทบเดินไม่ไหวนะเก่งจริงๆครับเก่งจริงซื้อมาแสนบาทก็ไรนะซื้อมาขาเกือบกินก็ร้องแปลงไอ้เจ็ดไอ้ที่ร้องแปลงไอ้เจ็ดไอ้เจ็ดเลยโอ้ย
เกมกับทันเทียบโคลาบุญทาครับสันเทพแป๊บนึงนะน้องชายเป็นไงรู้สึกไงบ้างวันนี้เหนื่อยครับเหนื่อยเหนื่อยตั้งแต่ยกไหนน้องเหนื่อยแต่ยก2ยก3เลยครับยก3ปล่อยเวทมาเยอะอ๋อปล่อยเวทมาปกติเราต่อยเวทเท่าไหร่ปกติต่อย41 40ครับอ๋อ40ปล่อยมาเยอะครับมัน2ปอนด์กว่าเลยครับผมเป็นไงวันนี้นี่เราวางแผนวางเกมมายังไงน้องจากท่าก็วางแผนมาว่าบล็อกหมัดดีๆนะครับแต่ก็ยังโดนอยู่ครับเนาะบล็อกหมัดดีๆแต่ว่าก็ยังโดนนะแต่ก็ทนได้นะครับมั่นใจเรารู้สึกมั่นใจช่วงยกไหนเนาะมั่นใจช่วงยก3นะครับช่วงยก3ก็มั่นใจในระดับนึงครับว่าจะชนะได้ว่าอาวุธแข้งของเราก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันใช่ครับเป็นไงไฟนี้มีอาชีพเท่าไหร่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับน่าจะเยอะอยู่ครับน่าจะเยอะอยู่นะรู้ป่าวว่าเนี่ยว่าคนทางบ้านนี่เขาชมกันทั้งคู่เลยว่าทันเทพก็เก่งแล้วก็เพชรเมืองกันก็เก่งก็ขอบคุณมากครับก็ดีใจครับเป็นไงวางเป้าหมายวางอนาคตของตัวเองว่ายังไงน้องกับการชกมวยไทยประสบความสำเร็จนะครับเก็บเป็นแชมป์เวทีมาตรฐานต่างๆแล้วก็ตั้งใจซ้อมตั้งใจซ้อมนะวันนี้ก็ได้อาชีพเยอะพอสมควรนะวันนี้ถือว่าทำสำเร็จอยากขอบคุณใครบ้างครับน้องวันนี้ก็ขอบคุณพ่อคุณแม่ที่ดูแลสปอนมาตลอดแล้วก็ขอบคุณหัวหน้าค่ายอาจารย์นิโจ้แล้วก็เนี่ยตีเธอก็ให้การสนับสนุนตลอดเพชรเมืองกันบอกว่าเขาคาใจมากๆเลยสำหรับไฟนี้เขาบอกว่าอยากขอสักรีแมตช์สักไฟได้ไหมแต่ว่าเวทต้องเป็น400 43โลโอ้ยังไม่ดีกว่า43ก็43ไม่ดีกว่าเนาะไม่ต่อยได้เล็กไปเนาะเล็กไปครับ12ต่อยได้ไหม12ได้กันเดิมนะแล้วยก5เราโดนขาเป็นไงบ้างก็เนี่ยการเจ็บแล้วตกใจไหมตรงนั้นตกจใจไหมไม่ตกใจครับเอาอยู่เลยก็เพราะว่าเราทำได้มาเยอะใช่ครับเป็นไงหมดยก5นี่เรารู้สึกว่าเรามั่นใจไหมว่าเรามั่นใจครับมั่นใจเลยเนาะแน่นอนครับชนะแน่นอนนะว่าตีได้เยอะนะซ้ายขวาเข้าไปอ่ะสุดท้ายนี้ฝากพี่น้องแฟนมวยทั้งบ้านช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับก็ฝากติดตามไฟหน้าด้วยครับไฟหน้าก็จะทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมครับครับกี่ไฟแล้วเนี่ยน้องดีนะครับสำหรับ8ไฟติดแล้วนะครับกี่ไฟนะ8ไฟครับผม8ไฟติดนะถือว่าเก่งจริงๆนะสำหรับเจ้าทันเทพตอรันมินทานะครับก็ถือว่าไฟนี้ก็ถือว่าโอ้โหนี่ผ่านด่านหินเพชรเมืองกันนะเพราะว่าเพชรเมืองกันนี่ไม่ธรรมดานะเพราะว่าผ่านมวยเบอร์ใหญ่ๆเบอร์แบบว่าต่อยระดับขุนศึกเล็กขุนศึกน้อยอ่ะเมื่อก่อนนะก็ผ่านมาได้ก็ถือว่าเจ้าทันเทพถือว่าเก่งจริงๆนะครับก็ต้องชื่นชมหัวใจน้องด้วยว่ายก5โดนเตะขนาดนั้นโดนหมัดขนาดนั้นแทบลุกยังไม่ขึ้นเลยแต่ว่าหัวใจยังสู้นะก็ถือว่าสุดยอดจริงๆนะสำหรับเด็กคนนี้นะครับก็คือพูดง่ายๆว่าเก่งทั้งคู่ครับก็ต้องติดตามกันต่อไปนะว่าคู่นี้จะได้แก้มือล้างตากันอีกหรือเปล่านะครับก็ถือว่าต้องติดตามชมนะครับก็แอดมินก็ขอแสดงความยินดีกับเจ้าทันเทพนะฮะต่อยรามินทาแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทางด้านเพชรเมืองกันช5พยัคฆ์ด้วยนะครับที่วันนี้ก็ทำให้สำเร็จนะโอ้บังมานจอมมานนี่โอ้นี่โอ้นี่บอกว่าให้เล่นน้ำมันโอ้นี่มาถ่ายรูปกับเด็กนะเนี่ยประมาณนี้นะบรรยากาศหลังเกมก็พรุ่งนี้เจอกันใหม่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับกับศึกมวยมันสนั่นเมืองนะครับวันนี้แอดมินก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ